สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่9มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยคุณเด่นจันทร์ร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว KBS นะครับแม้ราคาหุ้น KBS เนี่ยจะขยับตัวขึ้นตามหุ้นของตัว KSL นะฮะแต่ยังคงซื้อขายค่อนข้างแลกการนะครับบน PE เพียง 6.5 เท่านะฮะคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานปี55ยังดีจากการขายล่วงหน้าไปแล้วกว่า 90%นะครับเราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับมองราคาเหมาะสมเนี่ยอยู่ที่ 14.20 บาทนะครับตัว GFPT นะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ยังแลกขาดสุดๆหากเทียบกับหุ้นกลุ่มอาหารด้วยกันนะฮะซื้อขายบน PE เพียง 8.5 เท่าเราคาดว่าผลการดำเนินงานปี55จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งนึงนะครับจากตัว GFN นะครับที่กลับมากำไรจากการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับก็แนะนำซื้อนะครับมองราคาพื้นฐาน 12.20 บาทตัวเหมราชนะครับสัปดาห์ก่อนเราก็จะเห็นนะฮะว่ามีการเล่นหุ้นแลกขาดในกลุ่มบ้านนะครับก็เริ่มหันมาเล่นหุ้นแลกขาดในกลุ่มนิคมบ้างนะครับโดยเหมราชเนี่ยน่าจะวิ่งได้ตามอมตะที่ขึ้นไปก่อนหน้านะครับในเชิงพื้นฐานแล้วเนี่ยชอบเหมราชมีการกระจายความเสี่ยงรายได้จากโรงไฟฟ้านะครับโครงการอสังหาที่อยู่อาศัยนะครับไปถัวกับธุรกิจนิคมที่ยังไม่ชัดเจนนะฮะแล้วปี55นี้เนี่ยก็มีโครจากโรงไฟฟ้ามาหนุนกำไรนะฮะเติบโตมากกว่า1เท่าตัวมองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 2.50 นะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัวซิงเกอร์นะครับมองความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาเด่นหลังน้ำลดนะครับแม้ซิงเกอร์เนี่ยจะได้รับผลกระทบไปบ้างในช่วงน้ำท่วมนะฮะแต่ก็ไม่มากนะฮะเนื่องจากมีการเพิ่มรายการขายผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเช่นเครื่องปั๊มน้ำนะหรือเครื่องสูบน้ำเรือให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วก็หมู่บ้านจัดสรรต่างๆนะรวมไปถึงตู้เติมน้ำหยอดเหรียญ นะฮะแล้วก็ตู้แช่แก่ร้านค้านะฮะซึ่งช่วยชดเชยนะครับผลกระทบในไตรมาส4ได้ในระดับหนึ่งนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ 8.80 บาทนะครับก็ยังมีอัพไซด์ประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคที่ดีนะฮะจะช่วยเสริมในเรื่องของโมเมนตัมนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับซึ่งแนวในเรื่องของเทคนิคเนี่ยมองซิงเกิลแนวต้านอยู่ที่ 6.8 ถึง7บาทนะแนวรับก็ที่6บาทนะครับก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของธนาคารกสิกรไทยนะครับเราคาดกำไรสุทธิในไตรมาส4นะครับจะอยู่ที่ 6.68 พันล้านบาทนะครับลดลง 14% Q on Q นะครับโดยเป็นผลกระทบมาจากน้ำท่วมนะครับสินเชื่อในไตรมาส4คาดขยายตัวแค่เพียง 0.3% เทียบ Q on Q นะครับหากแต่ยังปิดทั้งปีเนี่ยเติบโตได้ถึง 12% year on year นะครับด้านนินนะครับคาดอ่อนตัวลงนะฮะเช่นกันจากการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะขณะที่สำรองปรับขึ้นสู่ระดับ 2.5 พันล้านบาทนะครับจากระดับปกติที่ 1.6 ถึง 1.8 พันล้านบาทนะครับรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิคาดปรับตัวลง 3.7% Q on Q จากการลดค่าธรรมเนียมผู้กระทบน้ำท่วมแล้วก็จำนวนการทำรายการที่ปรับลงในส่วนของ cost ต่ออินคัมทางฝ่ายประเมินไว้ที่ 47% นะครับเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 43.6% กำไรข้างต้นเนี่ยยังไม่ได้รวมถึงผลของการปรับบัญชี deferred tax นะครับรับอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงนะครับโดยผลกระทบของตัว K-Bank เนี่ยจะอยู่ที่ 1.94 พันล้านบาทนะครับปัจจุบันเนี่ยยังรอความเห็นจากผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับว่ารายการดังกล่าวเนี่ยจะผ่านงบกำไรขาดทุนหรือไปหักออกจากตัวกำไรสะสมนะครับสำหรับทั้งปี2554นะครับธนาคารค่าสินเชื่อเนี่ยจะขยายตัว 12% year on year ในขณะที่นินนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ 3.4 ถึง 3.6% รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมโตต่ำกว่าเป้า 20% จากผลของน้ำท่วมขณะที่คอสต่ออินคัมดีขึ้นเล็กน้อย year on year โดยอยู่ระหว่าง46ถึง 48% ทั้งนี้ทางฝ่ายคาดกำไรสุทธิในปี54เนี่ยจะอยู่ที่ 2.77 หมื่นล้านบาทหรือปรับขึ้น 39% เทียบ year on year นะครับโดยยังไม่ได้รวมผลทางภาษีของตัว deferred tax นะครับหากผู้ตรวจสอบบัญชีให้ผ่านมาทางงบกำไรขาดทุนนะครับทั้งนี้เนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนเช่นกันหากต้องบันทึกผ่านงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะส่งผลต่ ปันผลจ่ายด้วยหรือไม่นะครับทางฝ่ายยังคงมุมมองบวกนะครับต่อแนวโน้มของตัว K-Bank ในปี2555นะครับจากความต้องการสินเชื่อหลังน้ำท่วมแล้วก็การลงทุนของภาครัฐโดยเป้าสินเชื่อคาดจะโตอยู่ที่ 9-11% นะครับเน้นธุรกิจคอร์ปอเรทนะครับที่คาดว่าจะโต 8-10% แล้วก็ SME ที่
ตั้งเป้าโต 10-12% ในขณะสินเชื่อรีเทลคาดโตต่อเนื่องที่ 12-15% เน้นการจดจำนองแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคล K-Express Cash นะครับด้านนินเนี่ยคาดจะอ่อนตัวลงจากปี54นะครับมาอยู่ที่ 3.4-3.5% สำรองกลับสู่ระดับปกตินะครับรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมคาดจะโตที่ 18% year on year cost to income ก็คาดว่าจะปรับตัวลงนะครับหลังจากลงทุนใน K Transformation ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนอกจากนี้ก็คาดจะเห็นประโยชน์จากอัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลงเหลือ 23% ด้วยนะครับกำไรในปี55เรามองว่าจะอยู่ที่ 3.22 หมื่นล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นอีก 14% เทียบ year on year นะครับราคาพื้นฐานมองไว้164บาทก็แนะนำซื้อนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของBMCL นะครับเราก็คาดว่าผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยจะทำให้ในไตรมาส4นะครับขาดทุนเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากตัวเลขใน2เดือนแรกของไตรมาส4ก็คือเดือน10กับเดือน11เนี่ยจำนวนผู้โดยสารเนี่ยลดลงไปถึง 12.4% เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่ 1.66 แสนคนต่อวันนะครับโดยในเดือนตุลาเนี่ยจะพบว่าการลดลงเนี่ยยังไม่มากก็คือจะอยู่ที่ประมาณสัก 8% นะครับแล้วก็ลดลงไปมากสุดเนี่ยก็คือในเดือน11คือลดลงไปถึง 17% อันนี้ก็เรื่องของปัญหาจากน้ำท่วมนะครับที่แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่เนื่องจากสัดส่วนนะครับผู้ใช้เหรียญโดยสารนะครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก23.77 บาทเนี่ยมาเป็น 23.8 บาทนะครับจึงทำให้รายได้เฉลี่ยต่อวันของเขาลดลงประมาณ 12% นะครับมาอยู่ที่ 3.97 ล้านบาทนะครับสำหรับในเดือนธันวานะครับจะยังมีผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงของต้นเดือนอยู่นะครับแต่หลังจากน้ำท่วมที่คลี่คลายลงนะครับตัวเลขผู้โดยสารเนี่ยน่าจะกลับมาดีขึ้นกว่าในเดือน10กับเดือน11ประกอบกับการเปิดศูนย์การค้านะครับในเรื่องของเซ็นทรัลลาดพร้าวตั้งแต่28สิงหาหลังจากปรับปรุงเสร็จนะครับเทอร์มินอล21ที่เปิด11ตุลานะครับแล้วก็เซ็นทรัลพระราม9ที่เปิด14ธันวาโครงการเหล่านี้เนี่ยจะช่วยนำพาให้คนเนี่ยเข้ามาใช้ระบบขนส่งของเขามากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมเราก็ยังคงมองว่าในไตรมาส4เองจะขาดทุนเพิ่มขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year จากในเดือน10กับเดือน11ที่ตัวเลขผู้โดยสารลดลงไปถึง 12% ในเรื่องของการปรับขึ้นค่าโดยสารนะครับจากเงินเฟ้อกรุงเทพอันนี้ไม่รวมหมวดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับในเดือนกันยาปี54นะครับเมื่อเทียบกับปีฐานที่เขาใช้ในการคำนวณอัตราค่าโดยสารนะครับก็คือในปี2544จะพบว่าเพิ่มขึ้น 11.91% นะครับเมื่อนำมาคำนวณกับอัตราค่าโดยสารใหม่นะครับซึ่งจะใช้เก็บตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมปี55นะครับซึ่งเป็นไปตามรอบการปรับค่าโดยสารทุกๆ2ปีนะครับจะพบว่าอัตราการจัดเก็บค่าโดยสาร10ทั้งหมด12อัตราเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอยู่ด้วยกันทั้งหมด6อัตรานะครับก็คือจากเดิมเนี่ยเริ่มต้นที่15-40จะเป็น16บาทถึง40นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีส่วนส่งผลดีนะครับในเรื่องของค่าโดยสารเฉลี่ยต่อตั๋วที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนในเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับเดินรถไฟฟ้าแล้วก็ซ่อมบำรุงของสายสีม่วงซึ่ง BMCL เนี่ยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคากันอยู่นะครับก็ยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้มีการประกาศผู้ชนะแล้วก็เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับเรายังคงคาดการตัวขาดทุนในปี54กับ55ไว้เช่นเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากผลขาดทุนที่ยังคงมีต่อเนื่องเนี่ยเราคาดว่าในไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะครับน่าจะได้เห็นการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ทุนนะครับของตัว BMCL เนี่ยด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเรายังคงราคาพื้นฐานอยู่ที่75สตางค์นะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับก็เป็นในตัวปตท.นะคะเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเขาก็พา analyst เนี่ยไปไซต์วิสิตที่สถานีบริการเติมน้ำมันเครื่องบินที่ภูเก็ตนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสถานีบริการเติมน้ำมันเครื่องบินของปตท.ที่ภูเก็ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเขานะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีศักยภาพนะคะโดยถ้าเรามาดูเนี่ยตัวสถานีบริการตรงนี้เนี่ยสามารถบริการเติมน้ำมันเนี่ยรวมเนี่ยอยู่ที่ 2.56 ล้านลิตรต่อวันนะคะโดยที่ภูเก็ตเนี่ยก็ถือเป็นสถานบินที่มีสายการบินเนี่ยมาใช้บริการค่อนข้างมากนะคะตรงนี้เองเนี่ยปตท.ก็ได้มีปริมาณการเติมน้ำมันเนี่ยถือว่า
ณจุดนี้สูงสุดเป็นอันดับ2นะคะรองจากกรุงเทพที่ให้บริการโดยบาฟนะคะแล้วก็ในปี2554ที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเติบโตของการให้บริการเติมน้ำมันเนี่ยก็เติบโตค่อนข้างสูงนะคะถึง 35% ตรงนี้เองเนี่ยปตท.ก็มีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้นเป็น12ล้านลิตรแล้วก็ในไซต์วิสิตครั้งนี้ก็ได้มีการสัมมนาพูดคุยกันนะคะก็ตัวบริษัทเองก็คือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ LNG แล้วก็แผนการใช้เงินลงทุนในปี2555-59นะคะซึ่งตรงนี้ก็ทางฝ่ายก็มีมุมมองเป็นนิวทรัลต่อสิ่งที่ปตท.พูดคุยมานะคะเพราะว่าในเรื่องของ LNG เนี่ยในเรื่องของการทำ receiving terminal เนี่ยอัตราผลตอบแทนที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอัตราที่คงที่นะคะรายได้ที่ได้จาก LN การให้บริการ LNG เนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเท่านั้นนะคะคล้ายๆค่าผ่านท่อในตัวของแผนเงินลงทุนเองเนี่ยก็แผนเงินการเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยเราก็เคยนำเสนอไปแล้วครั้งนึงประมาณ 300,000 กว่าล้านเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยที่ 49% เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะที่อนุมัติแล้วเนี่ยมี 35% แล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ย 16% ซึ่งแผนทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแผนลงทุนเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่บริษัทวางไว้ก็คือว่าต้องการให้ปตท.เนี่ยติดอันดับใน Global Fortune 100นะคะก็ Global Fortune 100โดยแผนการลงทุนของเขาก็ยังโฟกัสในตัวธุรกิจก๊าซธรรมชาติเนี่ย 33% นะคะ Oil Trading เนี่ย 14% LNG 5% ถ่านหินกับไฟฟ้าเนี่ยเท่ากันอยู่ที่ 2% นะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ระบุเปิดเผยออกมาก็คือ 41% นะคะตัว Receiving Terminal เนี่ยที่เราบอก LNG Receiving Terminal ที่เราบอกว่าเป็นตัวที่ได้รายได้หรือได้ผลตอบแทนค่อนข้างคงที่เนี่ยเขาได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะวันที่6กันยาก็กำลังการผลิตหรือการกำลังการรับการส่งเนี่ยก็อยู่ที่5ล้านตันต่อปีนะคะอันนี้ใช้เงินลงทุนรวม800ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตัว LNG Receiving Terminal เนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ระยองนะคะสามารถที่ถ้าดูแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่จะขยายไปได้ถึง15ล้านตันนะคะซึ่งการนำเข้า LNG เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสำรองแล้วก็เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศนะคะโดยถ้าเรามาดูเนี่ยตัวประเทศไทยเราเองเนี่ยมีปริมาณสำรองการใช้ก๊าซเนี่ยอยู่ประมาณ30ปีนะคะเทียบกับกาตาร์เนี่ยที่มีปริมาณก๊าซสำรองสำหรับที่จะใช้ได้อีก200-300 ปีนะคะดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนอันนึงที่จะเข้ามาเสริมในไทยเราเองนั่นเองนะคะก็ตัวปตท.เนี่ยเราก็ยังแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ396 บาทนะคะก็ในแง่ของ valuation เนี่ยก็ยังมองว่าค่อนข้างถูกนะคะยังเทรดกว่าต่ำกว่า price per book ที่1 เท่าค่ะก็จบในส่วนพื้นฐานค่ะ